Hello everyone welcome back to Tom Hero Channel yeah วันนี้เรามาอยู่กับงานSingapore Comic Conครับผมพี่ต้นก็ได้รับเกียรตินะครับนะก็ได้เข้ามาก่อนในส่วนของ Exhibition ทั้งหมดไม่ต้องเข้าคิวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพามาชมที่โซนของTransformers Cybertron Fest นะครับผมไปรับชมได้กันที่ช่องต้นฮีโร่กันเลยเราจะถ่ายกันเป็นแบบคลิปเป็นบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันในส่วนของโซน Transformers ก่อนและที่สำคัญ Exclusive มากมีของเล่นที่ยังไม่ออกขายนะครับผมขายก่อนที่นี่ที่แรกนะครับนะไปดูกันเลยไปครับผมเดี๋ยวต้นฮีโร่ Channel เย้กับรายการทอยนะครับผม Singapore Comic Con โอเคครับผมไปกันYeah. นี่ครับผมวันนี้ก็จะเป็นโซนของ Transformer นะครับผมชื่อโซนว่า Cybertron Fest Singapore Comic Con นะครับผมเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้ามานะครับผมก็จะนี่ครับจะมีในโซนของที่จะให้กดพูดนะครับผมนี่เป็น Bubble Bee นะครับอันนี้ก็จะเป็น Optimus Prime Autobots Transform and Roll Out แล้วก็จะมีจุดให้ชมการ์ตูนนะท่านผู้ชมครับก็นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอย่างดีอย่างนึงเลยนะเดี๋ยวเราจะพามาชมนี่ครับเข้ามาหน้างานนะครับผมก็จะมี Optimus Prime นะครับรอต้อนรับอยู่นะครับผมและนี่ก็จะเป็นงานของในส่วนของพวกที่เป็นแฟนโชว์นะครับผมที่เขามีแฟนๆมาชมของกันนะครับนี่นะครับสวยมากบางตัวนี่เป็นตำนานนะครับผมนี่นี่ครับตัวนี้คือ Optimus Prime นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกยุคคลาสสิกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีตัวล่าสุดที่กำลังจะออกนะครับผมที่มีเปิดทีกันไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านตู้นี้นะครับก็จะเป็นชุดคอลเลคชันเก่าๆใหม่ๆนะครับผมนี่ขาข้อมันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับผู้ชมเวลากดแปะมันจะสั่นๆนิดนึงนี่ครับแล้วนี่ก็จะเป็นของเมกาทรอนเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันเหมือนแยกตู้กันนะครับนั่นตู้นู้นจะเป็นออฟฟิศสตรามทั้งหมดแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นเมกาทรอนนะครับใครจำตัวไหนได้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นมาสเตอร์พีซนะครับรุ่น36นะครับผมที่เป็นตัวใหม่นะครับผมก็จะมาสเตอร์พีซที่เป็นรุ่นปืนนะครับขามันจะรีบๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะครับผมมีการเปิดพรีไบนะครับท่านผู้ชมลองดูเนาะนะครับดูนะครับเขามีขายวันนี้นะครับไซเบอร์ทรอนเฟสนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดเด็กนะครับเป็นคอลเลคชัน4ตัวนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่เพิ่งเปิดพีกันไปเลยนะครับผมเป็นคอลเลคชันของตัวเกมนะครับ Transformers Rise of Optimus Prime and Soundwave นะครับคุณแอดนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Titan Card นะครับในเวอร์ชันเรกัสซี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีตัวกำลังจะออกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพามาดูตัวนี้นี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวจะออกนะครับนี่ตัวนี้เป็นคอลเลคชันนี่เรกัสซี่อยู่ในเต็งนะครับผมดูหน้าดูตาครับหน้าดูตาแล้วก็ตอนแล้วก็แยกล่ามาเป็น3ตัวนี้ได้นี่ดูโคตรฟินนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่ทุกคนกำลังตามหากันเลยนะครับผมนี่คอมเมดี้คาร์ดนะครับเมกาทรอน3ร่างนะครับกลายเป็น1เดียวนี่ครับตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีขายในงานนะครับแต่ตัวที่มีขายในงานคือตัวเมกาทรอนท่านผู้ชม109แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น FGI โจแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นมาสเตอร์พีซนะครับผมคอลเลคชันหนึ่งแล้วก็ตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็จะเป็นคอสเวอร์นะครับผมแล้วก็จะมี MP44 นะครับสวยทุกอันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพามาดูคอลเลคชันใหม่นะครับผมที่ตอนนี้ก็คือมีขายนะครับราคาถึงเลยเดี๋ยวจะพาไปชมบูธของรุ่นด้วยนะครับร็อกนะครับผมนี่ใครบอกว่าไม่มีตัวอื่นนะครับตอนนี้มีตัว RC นะครับผมกำลังจะออกนี่แล้วก็นี่ครับมิลาดนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่เว็บ2นะครับเว็บ2นะครับเว็บ2ก็จะมีเนี่ยครับตัวที่เป็นกิมล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่าจะรวมร่างกันกลายเป็นอีวัสเตอร์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บ2นะครับฉากสวยมากเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันดีกว่าตู้นี้
วนี้คืองานแบบสวยมากจริงท่านผู้ชมครับแล้วรวมร่างกันกลายเป็นยิบบึ้มคันนี้เลยใหญ่มโหฬารมากท่านผู้ชมครับโอ้นี่ครับทุกบรรยากาศครับทุกบรรยากาศบรรยากาศจะเป็นโซนตรงนู้นนะครับโซนขายของอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับมีขายที่งานนี้นะครับผมนี่ดูตัวนี้ครับตัวนี้ครับไฟเซอร์ฮอคตรงพัดลมเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับขายวันนี้ที่นี่ครับขายวันนี้ครับผมเล็กละตอนคอนเซ็ปต์นะครับบัมเบิลบีครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ครับผมขายวันนี้เหมือนกันขายครับตู้ต่อไปตู้นี้เป็น Jurassic Park Crossover นะครับผมเมื่อกี้เป็น Center Thing Crossover นะอันนี้เป็น Jurassic Park Crossover นี่กล่องนี้น่าจะมาล่าสุดเลยท่านผู้ชมครับ Amazon Prime เป็นต้อนรับปีมังกรปีหน้านะครับผมนะครับ2014 Dragon นะครับผมสวยนะเฮ้ยโอ้ยเป็นกรอบแบบจีนนะท่านผู้ชมครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวฮาร์ดแล็บกันครับผมที่เพิ่งออกนะครับผมก็คือมีการเปิดปีไปนะครับนี่ฮาร์ดแล็บนี่ตรงนี้เป็นเดสโซรัสนะครับผมใหญ่มากท่านผู้ชมดูใหญ่ไหมเทียบกันกับนี่ครับวิกตอรี่เซเวอร์นะครับที่กำลังสู้กันเลยและนี่ครับฮาร์ดแล็บในตำนานราคาทะลุ 30,000 แล้วท่านผู้ชมครับมันคือยูนิคอร์นฮาร์ดแล็บนะครับตัวนี้กลายเป็นเลเจนด์ไปแล้วครับตำนานมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เพิ่งออกใหม่นะครับผมตัวนี้มันมาเป็นเซตนะเนี่ยเป็น Exclusive Hasbro Pulse นะครับผมนี่พี่ต้นอยากได้เซตนี้มากนี่แหละพี่ต้นอยากได้เซตนี้มากเดี๋ยวไปดูในงานว่ามีไหมนะครับผมเซตนี้เลยนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วก็เป็นการ์ดเกมอันนี้ก็จะเป็นงานของ Three Zero เดี๋ยวพาไปดู Three Zero กันดีกว่า Three Zeroมาดูทรีซิโร่ครับอันนี้เป็นบัมเบิลบีเอเมอร์ซีพรามสตาร์สกรีมนะครับเป็นแบรนด์ทรีซิโร่จะพามาดูไลท์ออฟเดอะบีชนะครับผมที่กำลังจัดวางจำหน่าย3ตัวนะครับผมก็จะมีสกัดนะครับผมมิลาแล้วก็ออปติมัสพรามอลนะครับแล้วก็ที่ออปติมัสพรามก็คือออกแล้วนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นคอลเลคชันเข่านะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นตำนานไปแล้วเหมือนกันในตัวนี้นะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับสวยมากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานรัชมันก่อนครับงานที่เป็นหุ่นแบบเขาเรียกว่าเป็นงานครึ่งตัวอันนี้เป็นหุ่นเป็นตัวใหญ่มากท่านผู้ชมเนี่ยสุดๆครับท่านผู้ชมครับโอ้ตัวนี้สวยมากตัวนี้ก็สวยมากครับท่านผู้ชมโอเคต่อไปเราก็มาดูงานที่เป็นงานไอเทมปาร์ตี้นะครับผมก็จะมีงานรองเท้างานเลโก้นะครับผมนี่รองเท้าคือสวยมากใครสายแบบว่าเก็บงานแบบนี้นะสุดๆนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมกำลังตามหาอยู่และอยากที่ต้องรีวิวก็คือตัวนี้ป๊อปมานะครับผมป๊อปมาแล้วก็มาดูโรโบเซนกันครับผมโรโบเซนนี่คือโรโบเซนบอมโบบีอันนี้ก็คือโรโบเซนกิมล็อกแล้วก็นี่กำลังทดลองโรโบเซนของออปติมัสพรามกันอยู่นะครับใหญ่มากท่านผู้ชมตอนแรกคิดว่าเล็กๆนี่ครับมันมี2คอลเลคชันนะเห็นไหมอ๋อไปครับเดี๋ยวเราไปดูงานของเล่นกันตรงนู้นดีกว่าเขามีโซนแบบให้เด็กเล่นนะครับเด็กนะครับเป็นโซนสำหรับเด็กๆที่โซนเลยนี่มาดูกันครับถึงแล้วครับผมไปครับไปครับนี่นี่ครับยังไม่มีขายท่านผู้ชมขายดีก่อนเลยก็นี่ยังไม่มีขายท่านผู้ชมยังไม่มีขายยังไม่มีขายครับยังเปิดทีกันอยู่นะนี่ครับอันนี้เลยใจมันเรียกร้องมากนะครับและกล่องด้านล่างอยู่นี่นี่เต็มๆครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเงินการ์ดนะครับเจ๋งมากนี่นะก็จะมีงานนี้นะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศครับ
เอาน่าจะสั่งแล้วก็ไปถามเขาว่าขายไหมนะครับต้องคิดว่าตรงนี้คือตัวแรงที่มีแต่คนรุมสรุปแล้วนะครับพี่ต้นก็ไม่ได้เอามานะครับเขาอยากได้ที่เป็นมอคัสออฟคาร์กับตัวบัมบูบีจะพาไปอีกรอบหนึ่งทางด้านนู้นนะครับนี่ครับคิมล็อกเกี่ยวกับบัมบูบีท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับน้องจะเปลี่ยนร่างแล้วนี่ครับคิมล็อกครับคิมล็อกคิมล็อกคันฟอร์มเร็วคิมล็อกคันฟอร์มคุณล็อกคันฟอร์มท่านผู้ชมโอ้ Amazing นี่ครับคันฟอร์มนี่ท่านผู้ชมตัวนี้ก็สวยมากเลยครับตัวนี้มันเป็นงาน crossover stenting นะท่านผู้ชมครับสวยจริงโอ้ใครที่ได้ดูซีซั่น4นะครับมันจะเป็นรถที่วิ่งอยู่ในภาพยนตร์นะครับผมนี่สวยมากสวยมากอีกรอบนะครับผู้ชมนี่อะไรครับคือตัวนี้ที่พี่ต้นกำลังตามหานะครับจริงๆมันกดทีนะครับตัวเขาได้เป็นกล่องนะประมาณ 78.90 นะก็คือเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะครับคือเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกว่ามันมีเทเลอร์นะครับคอนวอยด้านหลังแล้วตัวเทเลอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวรถมาให้กับขวานจริงๆมันแถมมาให้แค่ในเมสิกครามนะแต่ตัวนี้มันเป็นคอลเลคชันของ SDCC ก็คือมันมาจากซานดิโก้คอมิคอนนะครับตัวนี้มันต้องพีที่ฮัสโมเท้าเดียวแล้วก็ตัวบัมเบิลบีเนี่ยจริงๆมันอยู่ในชุดแรกเลยก็คือวอลฟอร์ไซโครตอนที่มันมีตัวที่เป็นวิบิกกี้นะครับไฟวิบิกกี้เอ็กโซสูตรตัวจิ๋วนะครับตัวนี้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถ้าพี่ต้นไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่ออกเพิ่งออกเลยนะครับไม่ได้เหมือนมาสเตอร์คลาสนะครับสักรอบครับนี่ท่านผู้ชมดูไปดูมาก็สวยอยู่นะท่านผู้ชมนะอีกอันนึงก็สวยเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับคือมันเป็นไซส์ไวเยอร์เลยไซส์เนี้ยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านล่างเนี้ยก็คือเป็นงานของ GA Joe นะครับ crossover นะครับผมเจ๋งเลยนะจริงๆตัวนี้ตัวโคตรเลสนะพี่ต้นว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าเอาไปเทียบกับตัวคือด้วยความที่ว่าไซส์รถอะมันพอๆกับตัวไซส์ของ Wheel Jack ที่กำลังจะออกนะครับแต่พอเราทานฟอร์มมากลายเป็นหุ่นยนต์เห็นไหมมันกลายเป็นไวเยอร์ขาตัวเริ่มเลยท่านผู้ชมครับส่วนอันนี้ก็โอเคนะจริงๆมันมีคอลเลคชันของคาร์โนซอรัสตัวแรกนะพี่ต้นจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะเป็นตัว JP 12ถ้าเป็นคาร์โนซอรัสจะเป็น JP 15มันไม่ต้องจำไม่ผิดนะครับผมโอเคนะครับบรรยากาศคนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วนะครับเรียบร้อยครับของฝากของคอกับบูธของพี่ครับผมคอนเฟรสสิงคโปร์คอมมิคคอนนะครับผมเป็นบูธของคาร์โนซอรัสเลยพอเลยนะครับก็เบื้องต้นก็พาไปชมของเล่นกันแล้วที่เพิ่งจะเปิดฟรีกันนะครับผมแต่ที่เป็นที่แรกของโลกนะครับที่ขายก่อนนะครับให้กับท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามาในงานนี้เลยนะครับผมรอพี่ต้นเองมาตามหาตัวคอร์สแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเพราะว่าคอร์สมันขายเฉพาะในพรีเมียมคลาสของเขาเป็นงานของไซโก้ออนไลน์นะครับแต่ถ้าใครมางานนี้คนไทยที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับหรือคนไทยที่กำลังในช่วงวันหยุดนะครับวันรับรุ่นไทยก็อย่าลืมมาแวะที่ซาดิโก้แวะที่สิงคโปร์คอมมิคอนมาซาดิโก้คอมมิคอนนะครับผมได้เลยนะครับสำหรับที่นี้เท่านั้นนะครับผม